มากันที่ความคืบหน้าคดีเหตุวัยรุ่น2กลุ่มใช้อาวุธปืนสงครามเรียกว่าเป็นอาก้านะคะเพราะว่ามีกระสุนตกอยู่เนี่ยกราดยิงใส่กันจนลูกกระสุนพลาดไปถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต1คนแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนคดีนี้ทางตำรวจยังคงมุ่งประเด็นไปที่เหตุทะเลาะวิวาทและขณะนี้นะคะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเตรียมที่จะออกหมายจับผู้ต้องหา 2-3 คนค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ2กลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันจนกระสุนถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตและก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำเรียกว่าทะเลาะกันกลางกรุงเลยนะคะโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าเบื้องต้นยังให้น้ำหนักไปที่เหตุทะเลาะวิวาทกันซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นเหตุสะเทือนขวัญจึงต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดแล้วจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดการค้านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไปช้อปปิ้งกันเยอะมากนะคะไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันสักหน่อยค่ะคือเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนทั้งอาวุธปืนสงครามครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจนะครับแล้วก็สะเทือนขวัญจำเป็นที่เราต้องดำเนินการจัดการอย่างรวดเร็วและถึงขั้นเบื้องต้นพอมีหลักฐานต่างๆกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานอื่นๆที่เชื่อมโยงถึงตัวคนร้ายหรือยังคะคือตรงนี้เนี่ยทางกรมราชการตำรวจนครบาลเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับแล้วรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมดครับตอนนี้เรากำลังทำคิดว่าคงจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ครับด้านพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตมีเพียงแค่รายเดียวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียส่วนผู้บาดเจ็บมี4คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย1คนแล้วก็ชาวลาวอีก1คนส่วนอีก2คนเป็นคนไทยซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่ส่วนการตรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าเป็นปลอกกระสุนปืนที่คาดว่าใช้กับปืนอาก้าขนาด 7.62 มม.ปืนสั้น9มม.และขนาด .38 แต่ยังต้องรอผลยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งนะคะล่าสุดตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วแล้วก็เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุและก็กลุ่มคู่อริ 2-3 คนค่ะโอ้โหปืนอาก้าไปหาจากไหนมาเนี่ยใช่โอ้แล้วก็เกิดเหตุเนี่ยกลางกรุงแล้วก็พื้นที่เนี่ยประตูน้ำด้วยเป็นย่านการค้าสำคัญนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยคิดว่าน่าจะทราบตัวแล้วล่ะเพราะว่ามีการออกหมายจับละ2-3คนนะครับ